เนี่ยมันคือ private party ที่ราวกับว่าเราอยู่ต่างประเทศอ่ะคือเราไปทีเนี่ยเหมือนเรือของเราเลยอ่ะตอนนี้นะคะเอ๋อยู่ที่ท่าเรือราชบูรณะ23โหแล้วดูวิวที่นี่สิชนะเลิศอ่ะมันดีมากจริงแล้ววันนี้นะคะเห็นแดดร้อนๆแบบนี้แต่จะบอกว่าตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันสวยมากเลยอ่ะในครั้งนี้นะคะเอ๋ก็เลยถือโอกาสไหนๆก็ปลดล็อกแล้วเลยจัดรียูเนียนค่ะแล้วรียูเนียนของกลุ่มลูกศิษย์ The New You นะคะแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์อีกหลายๆกลุ่มเลยแหละและเรือที่เอ๋เลือกนะคะมาเดี๋ยวพาไปดูกันทะเลไม่ใช่ลำนี้นะ เรือลำที่เลือกปุ้งก็ไม่ใช่ลำนั้นเหมือนกันเออแต่ลำนั้นมันใหญ่ดีนะไม่น่าจะขึ้นได้นะคะและเรือลำที่เอ๋เลือกนะคะชวังนี่เลยค่ะสบายครูซค่ะต้องบอกว่าเป็นเรือที่เชี่ยวชาญนะโหเขาเชี่ยวชาญชำนาญมากๆในด้านของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงทุกรูปแบบเลี้ยงแบบไหนก็ตามเลี้ยงเป็นกรุ๊ปเลี้ยงเป็นกลุ่มและเป็น private party นะคะหรือจะเป็น private meeting บนเรือก็เก๋ดีนะมีหลายงานนะที่สบายครูซทำเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนเรือก่อนที่เราเห็นแวบๆนี่นะคะคุณไอว่าเจ้าของเรือดูบรรยากาศสิคะวันนี้เอ๋มีกลุ่มลูกศิษย์นะคะประมาณ50ชีวิตที่อยู่บนเรือนี้ 50-60 คนเลยแหละแล้วที่นี่นะคะเขา made to order ไม่ว่าเราจะจัดเป็นกลุ่มจัดเป็นโต๊ะกลมจัดเป็นโต๊ะนี่มีโต๊ะทุกรูปแบบนะคะโต๊ะ3คนโต๊ะ2คนโต๊ะยาวๆแล้วก็มีทั้งงาน party นะคะ private party ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบริษัทหรือว่าเวลาที่เราเลี้ยงได้รับรางวัลแบบเนี้ยหลายๆบริษัทนะคะเวลาที่เขาฉลองยอดหรือว่าได้รับรางวัลเนี่ยเราก็จะจัด party อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ว่าการจัด party บนเรือเนี่ยสิ่งที่ดีนะคะคือนอกจากวิวสวยแล้วนะคะบรรยากาศเย็นสบายแล้วก็มาเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วอ่ะชอบมากๆเลยก็คือเป็นงาน private party ที่เราสามารถกำหนดเวลาเริ่มและเวลาจบงานได้แบบเป๊ะๆแล้วก็เป็นงานที่จะไม่มีใครเดินเข้าเดินออกด้วยอ่ะทุกคนเข้ามาอย่างมีระเบียบเพราะว่าจะมีเวลาเรือออกนะคะแล้วก็มีเวลาเรือจอดเวลาเรือจอดคือเลิกลากันไปมีหลายงานที่เราจะสังเกตว่าเวลาเราจัด private party ทีไรเนี่ยเดี๋ยวคนกลับบ้านบ้างเดี๋ยวคนนู่นนี่มาแต่ว่าอันนี้นะคะนั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเอ๋จะพามาดูบรรยากาศตอนที่ลูกศิษย์ขึ้นเรือมาแล้วนะคะแล้วจะเห็นว่าเวลาที่เราจัด private party เนี่ยจริงๆมันดีแบบนี้นี่เองอะสวยงามทรงคุณค่าในราคาที่เราเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เป็น private จริงๆแหละงานเลี้ยงฉลองต่างๆนะคะหรือว่าอีเวนต์งานฉลองรับปริญญาหรืออีเวนต์มาแต่งงานบนเรือยังได้เลยเนาะไม่ใช่แค่งานบริษัทเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นงาน private party ทุกรูปแบบได้ทุกงานเลยค่ะและเรือนี้นะคะที่สำคัญเลยคือจุได้ถึง125คนเลยนะมันเจ๋งตรงนี้แหละวันนี้นะคะเรามากันประมาณ 50-60 ชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ย 50-60 ชีวิตเนี่ยเราจัดกันประมาณเนี่ยหลวมๆกำลังดีแล้วที่นี่นะคะมีทั้งอาหารบุฟเฟ่นะคะมีซีฟู้ดมีทุกอย่างให้เราเลือกพูดแล้วก็หิวเดี๋ยวเราออกเรือก่อนพาไปเที่ยวก่อนนะคะเพราะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแล้วเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะเป็นอย่างนี้นี่เองอะความสวยมันอยู่ตรงนี้อะแล้วสิ่งที่ชอบเลยนะคืออะไรคือนอกจากว่าวิวมันจะดีมากแล้วนะเนี่ยมันคือ private party ที่คือเราไปทีเนี่ยเหมือนเรือของเราเลยอ่ะแล้วบรรยากาศทุกอย่างนะมันคือมีแค่เราเท่านั้นแล้ววิวก็สวยน้ำก็ใสอ่ะแล้วช่วงนี้นะธรรมชาติมันดีมากเลยอ่ะโอ้ยชอบ คือดูบรรยากาศสิแล้วนี่ดูวิวข้างหลังสะพานพระราม9สะพานแขวนเห็นหมดเลยแล้วใครที่เมาเรือนะเอกขอบอกว่าเรือนิ่งมากเลยค่ะเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านบรรยากาศก็ดีแบบนี้นี่เองอ่ะมันสบายแบบนี้ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะใครที่จัดปาร์ตี้เนี่ยเอว่าในยุคนี้ private party นะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆนอกจากกำหนดเวลาได้แล้วอย่างที่เอบอกนะคะก็กำหนดสิ่งแวดล้อมได้อีกก็มันจะมี party ที่ไหนคะที่ล่องไปราวกับว่าเราอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยโอ้ยมันฟินมากแล้วรอดูบรรยากาศคืนนี้นะคะงาน Meet and Greet และ The New You Reunion กับทีม Celebrity ติดเกาะเรามาดูกันสิว่าเมื่อทุกคนกลายเป็นเซเลบแล้วติดเกาะเขาจะทำท่ายังไงกันบ้าง
แล้วบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาจริงๆเลยอะจองก็ง่ายอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีนะคะวิวเนี่ยโหเรียกว่าจ่ายร้อยได้วิวล้านอะวิวนี้เมืองนอกเมืองนอกนะคะ sabaycruise.com ผู้เชี่ยวชาญด้านพาร์ตี้เช่าเหมาลำล่องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตามที่อยู่ที่เห็นด้านนี้เลยนะคะแล้วเราอะเผลอๆจะได้เจอกันด้วยค่ะสินเสมอแล้วเจอกันนะคะ sabaycruise.com เข้าไปดูเลยชอบจริงๆ